การคลุกคลามสิทธิของประชาชนเนี่ยนะครับตำรวจทหารกับพวกที่ผมเชื่อว่ามีดีอยู่ในการกระจายในสีของพวกนี้นะก็คือการคลุกคลามของพ่อแม่พี่น้องคุณเองกูดีนี่ครับก็ใกล้นอนแล้วนะแต่มีคนหลายคนเมสเซจมาหาผมว่าตกลงคุณทอมจะไม่คอมเมนต์เรื่องที่มีทนายชื่ออนนท์ใช่ไหมกับไมค์ระยองเนี่ยโดนจับนะครับโดนเรียกจับนะโดยตำรวจไทยนะวันศุกร์นะครับที่ผ่านมาไม่เชื่อผมจะไม่พูดนะแต่จริงๆแล้วผมรอเก็บไว้สำหรับพูดพรุ่งนี้นะครับกับคุณสุติชัยหยุ่นนะแต่เมื่อคนถามผมมาเยอะแล้ววันนี้ก็ได้ทำความเข้าใจว่าได้ถูกประกันตัวมาแล้วนะผมก็จะคอมเมนต์แค่นี้พอก็แล้วกันว่าผมประทับใจในการที่มีคนหลายร้อยคนมากนะครับประชาชนธรรมดาได้หรอที่ออกไปยืนหน้าสถานีตำรวจแล้วก็บอกตำรวจแล้วพวกที่มีอำนาจว่าอย่าจับซีสัวอย่าให้อะไรอันตรายเกิดขึ้นกับคนที่คุณจับไปและให้ตำรวจนะครับหรือพวกที่มีอำนาจเนี่ยได้เห็นว่าประชาชนเนี่ยก็มีจุดนะครับที่อดทนได้ถึงระดับหนึ่งแค่นั้นเองแต่เมื่อตำรวจทำอะไรหรือการระบบยุติธรรมทำอะไรที่มันน่าเกลียดไปหน่อยเนี่ยประชาชนก็พร้อมนะครับถึงยังไม่เยอะนะอาจจะเพียงเป็นร้อยๆนะแต่ก็เป็นร้อยๆที่มากกว่าหนึ่งก็แล้วกันนะเราก็เห็นว่ามีผู้ใหญ่นะครับบางคนนะที่คุณหญิงสุดารัตน์นะก็ไปประท้วงเรื่องสอบมาตรฐานนะครับเรื่องคลุกบุกครามอะไรบุกครามมาปุ้ยคลุกครามคลุกครามสิทธิของประชาชนนะก็ดีสำหรับสองคนที่โดนตำรวจจับไปนะผมมองว่าอ่ะฟังกันดีๆผมมองว่ายังไงผมมองว่าเขากล้ากับผมผมมองว่าเขากล้ากับคนไทยหลายคนคนอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่กล้าพอนะที่จะเสียสละเสรีภาพของตัวเองเสียสละเป็นไปได้อนาคตของตัวเองหรืออาจจะถึงขั้นเสียสละชีวิตของตัวเองเนี่ยคนพวกนี้ผมจะชมนะผิดหรือถูกเนี่ยนะครับในความคิดของพวกเรานะแต่เราก็ต้องเห็นด้วยอย่างหนึ่งว่าเขากล้ามากกว่าเราอะก็อดทำให้ผมเนี่ยด้วยตัวเองนะอับอายขายหน้าไม่ได้ว่าเราพูดเราบ่นเราอย่างงู้นอย่างนี้แต่มันมีคนที่ออกไปยืนหน้าแถวอะและยินดีรบแทนคนไทยหลายคนมากที่จริงแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับเขาเลยแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำไม่กล้าแสดงออกสำหรับเยาวชนพวกนี้นะหรือคนพวกนี้ที่ออกไปเป็นทหารกองหน้าให้กับความถูกต้องของประเทศชาตินะคือการที่สู้กับระบบที่สร้างสองมาตรฐานเนี่ยผมชมแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีแรงบันดาลใจมากขึ้นว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่ตัวผมเองก็ต้องออกไปมั่งนะครับเหมือนกับหลายๆคนที่ออกไปบอกว่าการจับสองคนเนี้ยนะครับด้วยตำรวจ by the way นะจับวันศุกร์นะตอนบ่ายๆเพื่อให้เขาอะไรเพื่อให้เขาถูกประกันตัวออกมาไม่ได้ก็อยากให้อำนาจที่เห็นนะว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยเริ่มมีจุดแล้วที่รับไม่ได้เกี่ยวกับสองมาตรฐานดูสิลูกชายของตระกูลกระทิงแดงเรดบูลไม่เคยได้ถูกจับเข้าไปอยู่ในขังคุกเลยนะครับอันนั้นฆ่าตำรวจตายนะตำรวจเองยังไม่ทำเลยแต่นี่มีประชาชนที่ออกไปเรียกร้องสิทธิไม่ให้มีสองมาตรฐานโดนจับด้วยตำรวจทันทีเลยก็อดคิดไม่ได้นะว่าครอบครัวของตัวเองคือตำรวจที่ถูกฆ่าตายไปตำรวจไม่กระตือรือร้นเลยแต่เรื่องอย่างนี้กระตือรือร้นกันมากครั้งที่หลายคนที่บอกว่าแต่คุณทอมองไม่ออกเหรอว่าเขาไปพูดบางสิ่งบางอย่างที่คนไทยอีกหลายล้านคนรับไม่ได้อันนี้ผมไม่เคยเถียงนะและผมก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ผมก็ได้ฟังสิ่งที่น้องรองเขาพูดกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฟังกันให้ดีนะสิ่งที่เขาแนะนำหรือพูดเนี่ยถ้าฟังกันนะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้สิ่งที่เราไม่ควรจะพูดถึงก็ได้ก็คือลดความกดดันลบความที่คนไทยอาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่มองเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
การที่บางทีเราไม่ได้คุยกันนะครับอาจจะทำให้สถานการณ์เนี่ยยิ่งแย่เข้าไปผมจะไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะแต่ผมจะแสดงความคิดอย่างเดียวว่าถ้ามองให้ลึกๆนะสิ่งที่ทนายอานนท์พูดเนี่ยถูกหรือผิดเนี่ยผมจะไม่ให้ความ judgment แต่เป็นไปได้ไหมว่าถ้าฟังหน่อยเนี่ยรัฐบาลนะอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยก็ได้ให้สิ่งที่เรารักนับถือศรัทธานะครับหลายๆคนในประเทศชาตินะนะได้มีการอยู่ด้วยความสงบเงียบอนาคตที่ดีอันนี้ต้องไปคิดกันเองนะครับแต่สุดท้ายผมจะพูดคำพูดนี้กันเองแล้วกันมันถึงเวลาแล้วนะครับที่คนอย่างพวกเราเนี่ยรุ่นเก่าแก่เนี่ยนะได้เห็นว่าคนพวกเนี้ยเขารักอนาคตของตัวเขาเขารักอนาคตของประเทศชาตินะครับเขาอยากเห็นประเทศชาติที่สุดท้ายแล้วตัวเขาเองลูกเขาเองหลานเขาเองเนี่ยอยู่ด้วยการที่ปลอดภัยอยู่ด้วยการที่ไม่หลอกลวงอยู่ด้วยการที่อำนาจไม่ได้คุมทุกอย่างอันนี้ผมชมวันนี้ประเทศไทยเนี่ยคุณสุทธิชัยอยู่เนี่ยพูดได้ดีมากนะไม่โอเคไม่โอเคจริงๆนะน้องๆพวกเนี่ยเขากำลังจะเพียงบอกให้พวกเราฟังกันได้ว่าเฮ้ยพวกแก่ๆอย่างพวกเราเนี่ยนะอย่างคุณทอมเป็นต้นเนี่ยนะไม่เห็นหรอว่าประเทศไทยมันไม่โอเคความอันตรายมันเกิดขึ้นนะยิงกันตายในบ่อนได้แต่ตำรวจเพียงออกมาบอกว่าไม่มีบ่อนการคลุกคลามสิทธิของประชาชนเนี่ยนะครับตำรวจทหารกับพวกที่ผมเชื่อว่ามีดีอยู่ในการในสีของพวกนี้นะก็คือการคลุกคลามของพ่อแม่พี่น้องคุณเองงั้นตำรวจเนี่ยนะผมเข้าใจว่าหน้าที่ของคุณคือต้องฟังผู้บังคับบัญชาการแต่ตำรวจที่ดีฐานที่ดีเนี่ยถ้าคำสั่งมันไม่ดีเนี่ยนะก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะหันหน้ามามองว่าเฮ้ยคนที่เขาประท้วงเนี่ยเขาก็มีเหตุผลนะบางทีเราไปทำอะไรที่รุนแรงเกินไปยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยแย่มากกว่าดีนะก็ฝากกันแค่นี้ก็แล้วกันงั้นเพื่อให้เข้าใจนะครับผมชมคนที่ออกไปเป็นร้อยที่ไปทำให้ความมั่นใจเกิดขึ้นว่าสองคนที่ได้ถูกจับเข้าไปเนี่ยความอันตรายจะไม่มากับเขาและให้ทุกคนเห็นว่าสายตาของสังคมวันนี้มองนะครับรัฐบาลกับระบบยุติธรรมอยู่ผมขอชมนะครับสองคนนี้หรืออีกตั้ง20กว่าคนที่อาจจะโดนจับเข้าไปนะในการที่ผมรับแฟร์เลยนะผมเป็นคนพูดอะไรผมพูดตรงที่มีความกล้าหาญมากกว่าผมเยอะจนทำให้ผมเนี่ยนี่บอกนะเริ่มละอายลำอายใช่ไหมพิจารณาสมเพชตัวเองว่าเอ้ยทำไมเราปล่อยให้คนอื่นไปสู้สิ่งที่เรารู้ว่ามันผิดผมก็ต้องกลับไปพิจารณาตัวผมเองอย่างสูงนะครับประเทศชาติเป็นประเทศของพวกเราทุกคนไม่ใช่ให้เพียงแต่คนไม่กี่คนออกไปแก้ไขปัญหาที่ทุกคนมองเห็นหมดหูทุกคนฟังหมดจมูกทุกคนได้ดมปากทุกคนได้พูดสมองทุกคนได้คิดหัวใจทุกคนได้เจ็บปวดผมเห็นด้วยกับการที่ต้องไปประท้วงเรื่องคุกคามประชาชนผมเห็นด้วยเรื่องการที่ต้องไปทวงสองมาตรฐานนะครับแต่ผมก็อดเตือนทุกคนไม่ได้เหมือนที่ผมเคยเตือนแล้วนะอย่าไปดึงอีกเรื่องหนึ่งมาที่ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขกันวันนี้ปล่อยตั้งจิตตั้งใจประท้วงในสิ่งที่ประชาชนส่วนรวมแล้วเนี่ยเห็นด้วยคือเรื่องคุกคามประชาชนกับสองมาตรฐานถ้าเราจับจุดอันนี้กันให้ดีนะจับจุดกันนี้กันให้ถูกนะผมเชื่อว่าการประท้วงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จโดยการที่ไม่ต้องมีการปิดถนนกันทำให้ประเทศไทยยิ่งเศรษฐกิจแย่กว่านี้หรือสุดท้ายแล้วคือคนต้องเสียชีวิตผมพูดเรื่องนี้มาตลอดนะครับประเทศไทยเรามีดีเยอะมีปัญหาก็เยอะแต่ชัดเจนครับว่าประเทศไทยวันนี้เราไม่โอเคสุดท้ายที่ผมจะพูดนะผมดีใจนะที่เห็นว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ได้ออกไปนะด้วยตัวเองเพื่อจะไปดูการปลอดภัยของน้องสองคนนี้ผมฝากถามหน่อยนะครับคุณชัดชาติอยู่ไหนคุณกรอยู่ไหนคุณเสรีพิสุทธิ์อยู่ไหนคุณปิตะอยู่ไหน
นะครับออกไปกันเถอะครับให้น้องพวกนี้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้ออกไปสู้เพื่อเป็นผลประโยชน์ของพวกคุณนะสุดท้ายแล้วนะอยากเห็นจังเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ต้องถามตัวเองแล้วคุณทอมอยู่ไหนโอเคผมตัดสินใจแล้วครับอะไรที่ถูกผมจะไปสนับสนุนอะไรที่ผมคิดว่าผิดผมก็จะไม่สนับสนุนงั้นถ้าน้องๆเมื่อไหร่ตั้งจิตตั้งใจประท้วงกันได้นะหรือออกมาต่อว่าเพียง2เหตุ2อย่างนะคือเรื่องคุกครามประชาชนกับเรื่อง2มาตรฐานนะจะเห็นพี่ยืนอยู่ข้างหน้ากับน้องเลยแต่ถ้ายังไงยังพูดกันเรื่องที่ไม่ควรจะพูดนะพี่ยังไม่คิดว่าเหมาะสมที่จะออกไปวันนี้ฝากหน่อยครับพี่อยากออกไปแต่เรามาแก้ปัญหาที่แก้ได้ดีกว่าแก้ปัญหาที่ประชาชนทุกคนเห็นด้วยดีกว่าชนะทีละปลอกระเบิดปรมาณูสุดท้ายแล้วเวลาหยอดลงไปเนี่ยมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะมองเป้าดีๆเพราะจะไปเลือกตั้งใหม่จะยุบรัฐบาลใหม่จะอะไรก็ได้ในสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่แก้ไขเรื่องรัฐบาลคิดว่าคุกคามประชาชนได้นะหรือสองมาตรฐานได้นะหรือให้มีการเลือกตั้ง250สวขึ้นมานะแก้ไม่ได้หรอกครับนะตั้งจิตตั้งใจกันขอบคุณพวกที่กล้าหาญขอบคุณคนที่กล้าไปแสดงความคิดเห็นขอบคุณที่มีคนไทยที่เห็นว่าประเทศชาติเนี่ยไม่โอเคแล้วก็ไม่ได้ดีแต่พูดไม่ได้ดีแต่บ่นแต่เสียสละกายเสียสละงานเสียสละเงินอาจจะเสียสละถึงชีวิตก็ได้คนพวกนี้น่าชมครับไม่ใช่น่าจับครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างป้องกันคืนนี้นะครับพรุ่งนี้ถ้าใครจะมาที่บ้านนะครับเจอกัน 9:30 น.นะครับอย่างที่บอกนะผมให้ความรู้ได้ผมก็จะให้นะพรุ่งนี้เป็นการอาทิตย์แรกที่ผมจะสอนนะครับก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคนที่มานะอย่าลืมนะทุกคนที่มานะครับเอาอาหารมาคนละจานนะเรามาพอดหลักกันนะทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียง
เป็นข้าเพียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล